ทุกคนคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเอาอีกแล้วมันมาดึกอีกแล้วนะคะก็ถ้ามันมีจังหวะที่จะไลฟ์ได้ในตอนไหนเนี่ยคือพี่ก็จะไลฟ์เก็บเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าบางทีช่วงกลางวันก็อาจจะไม่ค่อยว่างหรือว่ายุ่งอะไรประมาณนี้เรื่องอันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนสวัสดีก่อนนะคะทุกคนตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนมาแล้วเนาะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่6สิงหาคมพุทธศักราช2566นะคะคิดจะคุยไปเรื่อยๆนะคะคุยไปเรื่อยๆสำหรับไลน์เนี้ยก็คงฟังไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนะคะมันไม่มีรูปภาพอะไรให้ดูนะคะแต่ว่าหน้าปกเนี่ยจะใส่เป็นภาพบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะคะที่ไปถ่ายมาจากที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีที่เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์นะคะที่อยู่ในที่อยู่ที่ตำหนักที่อยู่ทางด้านหลังของมณฑปพระพุทธบาทหลายคนเวลาไปวัดพุทธบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้เดินไปถึงตรงนั้นนะแต่วันนั้นเนี่ยพอดีกี้มีความตั้งใจนะคะว่าหลังจากที่เราไปนมัสการลอยพุทธบาทแล้วเนี่ยนะคะกี้ก็จะไปกราบนมัสการไปกราบสักการะพระองค์ท่านด้วยนะคะก็คือเดินครบอะนะคะเดินไปจนถึงตำหนักพิกุลอะไรของเขานั่นเลยนะคะกำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนว่าแอบพูดถึงตำหนักพิกุลนิดหนึ่งนะคะว่าตอนที่เดินไปดูเนี่ยนะคะทุกคนเชื่อไหมว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วนะคะมันเหลือเป็นรากฐานแบบเล็กๆน้อยๆมากนะคะพูดถึงถ้ามาเทียบกับอยุธยาเราเนี่ยนะคะโอเคแหละอยุธยาเราบูรณะเราเข้าใจตรงนั้นนะคะแต่ว่าพี่ยังมีความรู้สึกว่าของเราบูรณะแล้วมันก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างอะแต่ว่าวันนั้นที่ไปที่พระบาทสระบุรีใช่ไหมคะก่อนที่จะไปที่ตำหนักของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยจะต้องผ่านตำหนักพิกุลก่อนนะคะก็ยืนๆมองๆอยู่เดินเข้าไปเดินวนๆแป๊บหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรเลยแต่พอดีมันมีป้ายบอกว่าเป็นตำหนักพิกุลนะคะถึงได้รู้ว่าอ๋อที่นี่เป็นตำหนักพิกุลในประมาณนี้ก็ทุกที่มีเรื่องเล่าค่ะนะคะเพียงแต่ว่าในขณะที่เราทำเรื่องราวของอยุธยาเนี่ยคิดจะได้มีโอกาสไปในพื้นที่ต่างๆเวลาเราไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็ไปตามรอยเฉพาะของอยุธยาถูกไหมคะอย่างเวลาไปสุพรรณอย่างเงี้ยก็จะไปตามหาคุณหลวงพระงัวที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่สุพรรณบุรีก็ถือโอกาสเข้าไปกราบพระผงสุพรรณใช่ไหมที่วัดนั้นด้วยแล้วก็ไปดูเจดีย์ปางที่เขาบอกว่าสร้างในสมัยคุณหลวงพระงัวบางกระแสบอกว่าสร้างในสมัยสมเด็จเจ้าสามพญาอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเป็นเจดีย์ปรางแบบอยุธยาแล้วนี่แหละนะคะแล้วเวลาไปพระพุทธบาทเนี่ยมันก็จะมีการสืบต่อเนื่องไปจากสิ่งที่ทำนะคะจากอยุธยาไปนั่นคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปด้อมๆมองๆอยู่แถวๆตรงจุดของท่าเสด็จท่าเสด็จอยู่ตรงไหนที่มันเป็นศาลานะคะศาลาที่มันอยู่ตรงวัดใหม่ชัยวิชิตอะที่อยู่ริมน้ำอะมันไม่ใช่ศาลารอรถนะคะตรงนั้นน่ะมันเป็นท่าเสด็จนะคะแล้วก็เป็นทางออกที่เชื่อมเข้ามาสู่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกหรือก็คือประตูไตรภพชลวานุทกหรือบางตำราจะเรียกว่าประตูไตรภพเดี๋ยวนะประตูชลวานุทกเฉยๆนะคะบางตำราบอกเป็นประตูไตรภพชลวานุทกแต่ตรงนั้นน่ะเป็นท่าเสด็จนะคะเวลาพระมหากษัตริย์จักรยุทธยาเนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินพระวิหารญาตาทางชลมารคเนี่ยล่องขึ้นไปจากแม่น้ำลพบุรีล่อไปถึงสระบุรีไปนมัสการพุทธบาทอ่ะจะต้องไปรอเรือที่ตรงนั้นแหละนะคะแล้วก็เส้นทางการนมัสการพุทธบาทเนี่ยกี้เคยเล่าไปแล้วนะคะว่าจากอยุธยาไปปราสาทนครหลวงก่อนนะคะไปพักที่นั่นก่อนพักเสวยพระกยาหารแล้วก็ตามพระราชอัธยาศัยก่อนเสร็จแล้วเดินทางต่อไปพายเรือไปนะคะตามบนเรือนี่แหละไปต่อที่ท่าเรือพอไปถึงท่าเรือปั๊บเนี่ยที่ท่าเรือจะมีเป็นตำหนักนะคะเป็นที่พักค้างแรมให้พระมหากษัตริย์นะท่านทรงประทับค้างแรมที่นั่นก่อนแล้วก็ออกเดินทางจากท่าเรือเนี่ยไปที่พระบาทเนี่ยประมาณคิดว่าตีสี่สามตีสี่ก็น่าจะออกแล้วล่ะเพราะว่ามันจะต้องไปเช้าที่พระพุทธบาทเสร็จแล้วเนี่ยพอไปถึงที่ตรงทางขึ้นบนดบเนี่ยก็จะมีขบวนไม่ใช่ทางขึ้นสิไปถึงท่าเรือใช่ไหมคะที่จะขึ้นไปที่ตรงจุดที่เป็นท่าเรือที่จะขึ้นไปเนี่ยก็จะมีขบวนช้างเผือกมารับพอมารับพระองค์ไปใช่ไหมคะพอไปถึงตรงบริเวณจุดทางขึ้นมณฑปพระพุทธบาทก็เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไป
หลายคนจําได้ไหมคะเวลาที่คิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปที่เล่าให้ฟังก็ได้คือทางขึ้นมันจะมี3 ช่องช่องกลางเนี่ยเป็นทางเดินของพระมหากษัตริย์ประทับเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนดอยส่วน2 ข้างทางก็จะเป็นพวกข้าราชบริพารอะไรก็ว่ากันไปนึกไม่ภาพไม่ออกไปดูละครของหม่อมน้อยอะค่ะทุกคนศรีอยุธยาที่พี่ตั้วเล่นเป็นสมเด็จเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็เดินขึ้นไปอะเดินขึ้นไปตามทางเส้นกลางนะคะแล้วก็พระบรมวงศาก็เดินตามกันขึ้นไปนั่นแหละเขาไปถ่ายที่เขาไม่ได้ไปถ่ายที่พระบาทค่ะเขาไปถ่ายที่เมืองโบราณสมุทรปราการประมาณนั้นนะคะแต่มันจะมีพระบาทสระบุรีจำลองอยู่ที่เมืองโบราณด้วยนะคะทีนี้ย้อนกลับมาค่ะทุกคนย้อนกลับมาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมนะคะว่าพอดีอาจจะเป็นเพราะว่ากี้ทำคลิปในช่องเนี้ยมันเยอะมากจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่า2,000 กว่าแล้วนะคะ2,001กว่าแล้วด้วยหลายคนอาจจะตามหาไม่เจอแล้วล่ะว่ากี้มึงทำไปตอนไหนวะอะไรเงี้ยกี้ทำไปหมดแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่า2 ปีกว่า2 ปี 3 ปีแล้วเนี่ยที่ลงพื้นที่อยุธยามาตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่มีเรื่องไหนที่ยังไม่ได้ทำเลยมั้งคะนะคะทำไปหมดแล้วแหละนะคะแล้วก็พอดีวันนั้นเข้าไปที่วัดบรโพก็เลยนึกถึงขึ้นมาได้ว่าเอวัดเนี้ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมยังมีบางคนมาถามกี้เลยนะคะว่าพี่กี้มันเกี่ยวกันยังไงเห็นไหมแสดงว่าบางคนก็ไม่รู้จริงๆวัดวรโพค่ะทุกคนอยู่ตรงไหนทางด้านตะวันตกของพระบรมมหาราชวังของกรุงศรีอยุธยาของเราที่มันจะมีคลองชะไกใหญ่ขั้นอยู่อะค่ะปัจจุบันเขาเรียกว่าคลองท่อใช่ไหมสมัยก่อนมันคือคลองชะไกใหญ่มันเป็นคลองขุดนะคะทะลุเกาะไปตั้งแต่ฝั่งเหนือจากวัดเชิงท่าทะลุไปถึงวัดพุทธไทยสวรรค์อีกฝั่งหนึ่งทางด้านใต้เป็นคลองขุดตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองนะคะปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยและตอนขุดที่แรกเขาเรียกว่าคลองชะไกใหญ่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคลองของเดี๋ยวนะกี้จะใช้คําพูดเดียวกันนะกี้นึกคําพูดก่อนนะคือคลองส่วนพระองค์อะค่ะเขาเรียกว่าเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ภายในพื้นที่ของโซนวังเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านร้านตลาดเข้าไปพายสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะคะมันเป็นคลองแบบส่วนพระองค์อะเอาไว้ทําพิธีต่างๆเอาไว้ลอยกระทงอะไรต่างๆนานาเพราะว่าทางด้านหลังอะแถวแถวโซนพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถมันจะเป็นที่อยู่ของไฟนายอยู่ทางด้านทิศเหนือด้วยไงคะเพราะนั้นคลองตรงนั้นอะมันก็คงไม่ให้ใครมาพายสุ่มสี่สุ่มห้าหรอกเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะกี้ใช้คําพูดไม่ถูกมันเหมือนพระตำหนักศิริยาลัยที่หยุดนี้ที่อยุธยาณปัจจุบันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นอะไรนะมันมีคําพูดอยู่นะคะไม่ใช่คลองส่วนพระองค์เขาเรียกว่าเป็นอ๋อเขตพระราชฐานเขาเรียกเป็นเขตพระราชฐานคลองนั้นก็คือเป็นเขตพระราชฐานด้วยทีนี้วัดวรโพอยู่ตรงไหนมันก็อยู่กระจุกเดียวกันกับวัดโลกยสุธากับวัดวรเชษฐารามวัดโลกยสุธาก็คือวัดพระนอน42 เมตรที่อยู่ในเกาะอยุธยาเราถูกไหมคะวรเชษฐารามก็ที่เขาบอกว่ามันมีกระแสความเชื่อหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเป็นที่ถวายเพลิงพระศพพระนเรศวรที่นั่นแต่กี้บอกก่อนนะเป็นกระแสความเชื่อหนึ่งเท่านั้นนะคะมันจะมีหลากหลายความเชื่อนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้นก็แล้วแต่ค่ะเชื่อยังไงก็ตามนั้นแหละที่ไม่ไปก้าวล่วงความคิดของใครนะคะแล้วก็ส่วนในวัดที่กี้พูดถึงเนี่ยที่วัดวรโพหรือว่าวัดระฆังเดิมเนี่ยสมัยอยุธยามันชื่อวัดระฆังเป็นวัดหนึ่งที่เป็นที่ประจำพรรษาของพระสังฆราชในช่วงอยุธยากลางๆเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเนี่ยท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่21ของกรุงศรีอยุธยาแต่บางกระแสก็บอก22ซึ่งกำลังจะบอกว่าจะคือเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนพอหลังจากพระราเมศวรครองราชย์และสวรรคตไปเนี่ยการนับลำดับพระมหากษัตริย์เนี่ยมันก็เริ่มจะเพี้ยนๆไปตามการนับของแต่ละคนแล้วพอไปยาวจนถึงจุดของขุนวรวงศาเนี่ยมันก็จะมีบางคนนับบางคนไม่นับไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ของอยุธยาเนี่ยจริงๆจะมีแค่33เท่านั้นแหละค่ะนะคะแต่บางคนเขานับได้35เพราะอะไรเพราะว่าเขานับการครองราชย์ซ้ําของพระราเมศวรถูกไหมคะครองแรกครองราชย์ครั้งแรกเนี่ยต่อจากพระเจ้าอู่ทองครองได้ไม่นานหรอกขุนหลวงพระง่วยกทัพมาท่านก็ทรงยกราชบัลลังก์ให้พระพิตุลาไปเพราะว่าสู้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะด้วยบารมีต่างๆนานาถอยล่นไปอยู่ระโวนะคะไปอยู่กับญาติทางฝั่งแม่ก่อนพอขุนหลวงพระง่วท่านสวรรคตยกลูกชายขึ้นมาหรือว่าพระเจ้าทองรันก็ครองอยู่ได้ไม่นานพระราเมศวรก็ยกทัพจากระโวกลับมาอยุธยาแล้วก็กลับมาครองราชรอบนี้ครองได้นานเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็จะนับเป็น2 ครั้งคือกี้ก็ไม่เข้าใจว่าจะนับ2 ครั้งทําไมเพราะว่าถ้าเรานับตามตัวบุคคลเนี่ย
ใช่ไหมคะก็จะมีแค่33พระองค์เท่านั้นแหละนะคะประมาณนั้นส่วนขุนวรวงศาบางคนเขาก็นับบางคนเขาก็ไม่นับอันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่เมื่อกี้ก็มองว่าถ้าขึ้นมาเป็นถึงระดับได้นั่งบัลลังก์นะถึงแม้จะอาจจะขึ้นมาแบบไม่ได้ถูกต้องตามสิ่งที่คนอยากจะให้เป็นหรือบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นับว่าเป็นกษัตริย์อะไรเงี้ยแต่กี้มองว่าถ้าไม่มีบุญญาธิการมากพอก็คงไม่ได้นั่งหรอกเพราะท่านก็ครองราชย์อยู่ได้ระยะเวลาสั้นๆนะถือว่าถ้าเทียบกับกษัตริย์องค์อื่นอ่ะก็อาจจะยังมากกว่าบางองค์ที่บางองค์ก็ครองแค่7 วันบางองค์ก็แค่ครึ่งเดือนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแนวนั้นนะคะทีนี้พอมาถึงพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นที่21หรือ22ก็ได้ก็แล้วแต่จะนับแต่กี้นับเป็นที่21แล้วกันนะคะประมาณนี้ถามว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเอกาทศรสแต่ด้วยความที่เป็นลูกสนมอะค่ะก็เลยไม่ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์มันก็เป็นปกติอยู่แล้วพระเอกาทศรสเนี่ยลูกของกษัตริย์ก็คือจะมีเจ้าฟ้าสุทัศน์ตอนนั้นที่พระเอกาทศรสเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เนี่ยเจ้าฟ้าสุทัศน์ลูกชายคนโตเป็นอุปราชไปพูดอะไรในท้องพระโรงก็ไม่รู้ค่ะอารมณ์แบบพูดไม่เข้าหูพ่อแหละประมาณเนี้ยพระเอกาทศรสก็เลยพูดบอกว่าตัดกับเจ้าฟ้าสุทัศน์นะคะในที่เป็นอุปราชในขณะนั้นว่าคิดจะกบฏหรอพระองค์ท่านก็ใจเสียพอกลับไปถึงที่วังหน้าใช่ไหมคะที่พระที่ที่พักของพระองค์ชื่อที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำหนักของกรมพระราชวังบวรก็เลยเสวยยาพิษสวรรคตไปพระเอกาทศรสเสียพระทัยมากนะคะเพราะว่าหมายมั่นปั้นมือจะให้ลูกชายคนนี้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อด้วยแต่นี้ว่าก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเป็นน้องชายของเจ้าฟ้าสุทัศน์เนี่ยนะคะหรือก็คือสมเด็จพระศรีเสวภาคที่จะได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเอกาทศรสแต่ด้วยความที่ตอนที่ท่านยังช่วงที่ท่านอายุประมาณเท่าไหร่นะกี้ก็ไม่มั่นใจนะท่านป่วยค่ะเขาว่าป่วยมากอ่ะจนทําให้ตาเนี่ยบอดไปข้างหนึ่งและร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้นําเท่าไหร่อ่ะนะคะก็ครองราชย์อยู่ได้ไม่นานก็ถูกชิงราชบัลลังก์ไปโดยใครก็โดยเนี่ยแหละค่ะพระเจ้าทรงธรรมนี่แหละนะคะในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงบวชอยู่ที่วัดระฆังเห็นไหมเราย้อนกลับมาที่เรื่องที่เราจะพูดกันแล้วนะคะพระองค์ทรงบวชอยู่ที่วัดระฆังตามข้อมูลที่มีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็คือทรงพยศเป็นพระศรีสินพระศรีสินคือตําแหน่งนะคะพระศรีสินนะคะแล้วก็ไปบวชอยู่ที่วัดระฆังบวชจนได้เป็นแบบพูดง่ายคือมีความแตกฉานในพระไตรปิฎกมากซึ่งกี้ไม่แปลกใจหรอกนะคะเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ค้นพบรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีนะคะปราสาทนครหลวงพระองค์ก็เป็นผู้เริ่มสร้างช่วงแรกๆนะคะก็เป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเริ่มมาจากพระเจ้าทรงธรรมก่อนค่ะนะคะประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วพอบวชอยู่เนี่ยค่ะก็ตอนนั้นด้วยความที่พระศรีเสวภาคเองก็อ่อนแอเหลือเกินนะคะก็มีเจ้าหมื่นศรีสรักษ์ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนะคะรวมหัวกันนะคะรวมตัวกันกับกลุ่มขุนนางกลุ่มหนึ่งนะคะไปดักอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็คือว่ามหาธาตุในปัจจุบันของเรานี่แหละนะคะแล้วก็จับตัวพระศรีเสวภาคเนี่ยก็คือไปสําเร็จโทษที่วัดโคกยานะคะแล้วก็ไปอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยนะคะให้ลาสิกขาออกมานะคะแล้วก็ปราบดาภิเษกขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่21ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยค่ะนี่คือความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องว่าทำไมวัดระฆังเดิมหรือว่าวัดวรโพถึงเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ก็พระองค์ประจำพรรษาอยู่ที่นั่นและคิดบอกตรงนะมันเป็นความตลกมากเลยนะคะพระเอกาทศรสเป็นกษัตริย์เจ้าฟ้าสุทัศน์เสวยยาพิษไปแล้วใช่ไหมคะสิ้นพระชนม์ไปละพอพระศรีเสวภาคขึ้นมาแทนพระเอกาทศรสสวรรคตใช่ปะพระศรีเสวภาคขึ้นมาแทนในขณะที่พระเอกาทศรสท่านทรงเป็นกษัตริย์พระศรีสินก็บวชอยู่แค่ที่วัดวรโพก็คือใกล้ๆวังหลวงมากเลยนะคะทุกคนใกล้มากนะคะอาจจะได้ความไว้ใจด้วยมั้งคะเพราะว่าจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการที่จะมีการสืบสันตติวงศ์เนี่ยนะคะจะไม่ให้เข้ามาอยู่ใกล้หรอกมันมีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ก็ได้อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าบวชเป็นพระนะคะก็เลยได้อยู่เพราะว่าวัดระฆังกับวังหลวงมันใกล้กันแค่นั้นเองค่ะแค่คลองขั้นอะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วพระองค์ก็ปราบดาภิเษกขึ้นมาเป็นกษัตริย์เราขอบอกนะคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความแตกฉานในเรื่องของศาสนามาก
ยุคของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงพระองค์ท่านเท่าไหร่ถูกไหมส่วนใหญ่เราก็จะไปพูดถึงพระนเรศวรพระนารายณ์อย่างเจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยครองราชย์ไม่นานจริงแต่เราก็พูดถึงท่านบ่อยเพราะวีรกรรมท่านก็มีแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้มาสวรรคตในแผ่นดินเกิดตัวเองด้วยไงคะมันก็ยิ่งเกิดความรู้สึกมากขึ้นเกี่ยวกับคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเจ้าฟ้าเอกทัศน์หรือว่าสมเด็จพระเจ้าหัวเอกทัศน์อย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็นความจําที่หลายคนต้องจําอยู่แล้วเพราะว่าบางคนก็จําไปในแง่มุมที่ว่าเป็นเพราะพระองค์ทําให้เสียกรุงอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปเพราะนั้นภาพจําของแต่ละคนเนี่ยก็จะจําพระมหากษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่หมดอ่ะจําไม่ทุกคนแต่อย่าลืมนะคะว่าไม่มีองค์ไหนก็จะไม่มีองค์ไหนหรอกต้องมีทุกองค์อ่ะนะคะแล้วทุกองค์เนี่ยบางองค์อาจจะทําการประชาสัมพันธ์ไม่เก่งไงไอ้พ่อวะบางองค์เป็นรอยต่อเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลงานมากแต่ที่เห็นเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นระดับที่กี้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากพอปราบดาขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่ายุคนั้นก็เป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยาเราเนี่ยเพิ่งจะรอดพ้นจากการเขาเรียกเพิ่งจะพ้นจากการเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ตกเป็นลักษณะเหมือนเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรนะจะเรียกว่าเป็นประเทศสลาฟก็ไม่น่าจะใช่นะคือตอนนั้นตองอูเนี่ยเขาก็องเหลืองก็เริ่มมีการติดต่อซื้อขายกับชาวต่างชาติเราเริ่มมีข้าราชบริพารเป็นชาวต่างชาตินะมีญี่ปุ่นเข้ามาถูกไหมถ้าหลายคนจําได้จะรู้ว่าพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยท่านเคยถูกจับไปไว้ที่วัดประดู่ทรงธรรมเลยนะไปถูกกักไว้ที่นั่นนะนะคะประมาณนี้แล้วก็ในยุคของพระองค์ก็มีการทํานุบํารุงเรื่องศาสนานะคะอย่างที่กี้บอกไปว่าปราสาทนครหลวงเนี่ยจริงๆอ่ะเริ่มแบบพูดง่ายๆคือเริ่มดําริเนี่ยหรือว่าเริ่มมีการสร้างแรกๆเนี่ยในสมัยยุคพระองค์นั่นแหละนะคะแล้วยุคพระเจ้าอยู่หัวปราสาททองเนี่ยก็เริ่มสร้างเป็นรูปเป็นร่างนะคะก่อนจะมาสร้างเสร็จเนี่ยนะคะแล้วก็ยุครัตนโกสินทร์ก็มีการไปบูรณะอยู่ตลอดช่วงร.5ก็ยังไปประทับที่นั่นเลยนะคะเพราะว่าก็ยังมีการเสด็จตามรอยแบบเดียวกันกับพระมหากษัตริย์ของอยุธยาเรานะคะแล้ววัดประวัติศาสตร์สระบุรีเนี่ยพระองค์เป็นผู้ไปค้นพบรอยพุทธบาทที่นั่นแล้วก็ไปสร้างมนตปที่นั่นแหละนะคะแต่ว่าสมัยก่อนก็คงไม่ได้สร้างสวยงามเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมคะแต่ก็สร้างนะคะแล้วก็พระบาทเนี่ยเคยโดนปล้นด้วยนะคะทุกคนเคยโดนปล้นนะคะแล้วก็ในยุคที่เลก่อนเราจะเสียกรุงเนี่ยโจรเนี่ยก็ไปปล้นพระบาทนั่นแหละนะคะจนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์เนี่ยต้องมีคําสั่งไปว่าบ้านเมืองจะแย่อยู่แล้วนะคะยังจะทําร้ายกันอีกก็ให้คนไปเรียกของที่ปล้นมาจากพระบาทเอากลับคืนมาแต่สุดท้ายแล้วเราเสียกรุงอะค่ะนะคะมันก็ไม่เหลืออะไรหรอกแต่มันทำให้กี้ได้รู้ว่าตอนก่อนที่เราจะเสียกรุงเนี่ยนะคะทุกคนมันจะไปโทษพม่าอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าคนข้างในของเรากันเองเนี่ยก็ต้องหนีเอาตัวรอดใช่ไหมคะแล้วก็มีการปล้นสะดมฆ่ากันเองก็ไม่รู้เท่าไหร่แหละนะคะอันนี้มันก็เป็นความจริงในด้านที่บางคนที่อาจจะไม่ได้ลงมาดูเยอะๆมากๆก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยเออว่ะก่อนที่จะมีการเสียกรุงเนี่ยคนข้างในของเราเองมันก็ฆ่ากันตีดันฟันแทงกันแย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันอย่างที่บอกอะว่าจนมาถึงวันนี้กี้บอกตรงเลยนะว่ากี้ยังไม่รู้เลยว่าสมบัติอยุธยาจริงๆเนี่ยมันไปอยู่ที่พม่าทั้งหมดจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะทุกคนแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆเลยเนี่ยที่มีคนพูดว่าอะไรนะลอกทองไปแล้วเอาไปไว้ที่ชเวดากองอันนี้ไม่จริงหรอกนะคะข้อมูลตรงนี้เขาก็มีการสืบค้นพบกันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่นะคะทีนี้พอย้อนกลับมาที่ส่วนของพระองค์เนี่ยก็ตามนั้นนะคะตามที่กี้บอกไปจริงๆหลักๆเนี่ยแค่จะพูดให้ฟังเฉยๆว่ามีคนถามว่าเกี่ยวกันยังไงก็เกี่ยวกันอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนที่หลังจากที่ลาสิกขามาแล้วใช่ปะเราจะต้องเข้าไปชิงราชบัลลังก์เนี่ยท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนะคะที่ไปฟันประตูมงคลสุนทรประตูนี้อยู่ตรงเขตพระราชฐานชั้นนอกระหว่างชั้นนอกกับชั้นกลางกั้นพี่กี้เคยพาไปบ่อยๆอ่ะไอประตูที่มันเป็นเนินๆกั้นอยู่อ่ะประตูนี้ชื่อว่าประตูมงคลสุนทรอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าสุรินทวารสุรินทวารคืออะไรสุรินทวารสุรินก็พระอินทร์นะคะใช่ไหมพระอินทร์แล้วก็ทวารก็ประตูของพระอินทร์อะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะแปลว่าประตูของช้างซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านเขตพระราชฐานชั้นนอกอ่ะมันจะมีที่เลี้ยงช้างอยู่ด้วยมันจะมีประตูหนึ่งที่เอาช้างไปอาบน้ําและไอ้ประตูสุรินทวารหรือว่าประตูมงคลสุนทรอันเนี้ยมันเป็นประตูใหญ่นะคะไม่ใช่ประตูเล็กๆเหมือนพวกทางด้านในอะไรประมาณอย่างเงี้ยอย่างพรมสุคตหรือว่าสำราญไพชล
สุนทวารหรือว่ามงคลสุนทรเนี่ยสองประตูนี้เป็นประตูใหญ่เพราะมันเป็นประตูที่กั้นระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอกกับชั้นกลางนะคะแต่ไม่ถึงกับหูช้างนะหูช้างยังไม่ใช่หูช้างนั่นคือเสาธงชัยกับฤทธิ์ไพศาลนะคะประมาณนี้ทีเนี้ยอีกองค์หนึ่งคือใครที่ไปฟันประตูก็สมเด็จพระเจ้าหัวพระสาททองไงก่อนจะปราบดาเนี่ยก่อนที่จะชิงพระราชบัลลังก์เนี่ยก็ไปฟันประตูนั้นเพราะจะมีพระมหากษัตริย์ของอยุธยาสองพระองค์ที่ไปฟันประตูนั้นก่อนที่จะทําการสําเร็จก็คือพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมกับพระเจ้าอยู่หัวพระสาททองบางคนบอกว่าพระนารายณ์ใช่ไหมพระนารายณ์ไม่ได้ฟันค่ะพระนารายณ์ไม่ได้ฟันพระนารายณ์เนี่ยยกทัพไปพักทัพอยู่ที่วัดพระพาชัยก่อนเสร็จแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาในวังในเขตพระราชวังแล้วก็ไปตั้งทัพอยู่ตรงแถวหน้าพระที่นั่งจักรวรรดิพหยนต์ใช่ไหมคะแล้วก็พระศรีสุธรรมราชาเนี่ยอยู่ตรงศาลาลูกขุนยิงกันนะคะต่อสู้กันพูดง่ายๆคือเลือดตกยางออกด้วยกันทั้งคู่แต่คนละนิดคนละหน่อยพระศรีสุธรรมราชาก็เลยถอยร่นเข้ามาในวังพระนารายณ์ก็ยิงระดมเข้ามาจนพระที่นั่งมงวิหารสมเด็จสันเพชรมหาปราสาทอะไรต่างๆพังยับเยินหมดนะคะทุกคนอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะว่าตอนที่ปราบดาขึ้นใหม่ๆเนี่ยพระมหากษัตริย์อย่างพระนารายณ์เนี่ยทำไมถึงไม่อยู่วังหลวงพระองค์อาจจะไม่ชอบอยู่อยุธยาแหละอาจจะไปชอบอยู่ละโวมากกว่าแหละอย่างที่เรารู้กันว่าอยู่อยุธยา4อยู่ละโว8ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ตอนปราบดาใหม่ๆเนี่ยก็วังมันพังอ่ะมันเสียหายเพราะยิงกันขนาดนั้นดูไหมคะก็อาจจะเป็นช่วงที่อยู่ไม่ได้ในช่วงแรกๆอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็มีการซ่อมแซมวังกันไปนะคะประมาณนี้เพราะนั้นพระนารายณ์เนี่ยไม่ได้ไปฟันประตูมงคลสุนทรนะคะท่านแค่ไปอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งจักรวรรดิพหยนต์แล้วก็ต่อสู้กับพระเจ้าอาของพระองค์เองนะคะแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาของราชนานค่ะแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาราชจริงๆกี้ยังแอบคิดเลยนะว่าจริงๆสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยถ้าท่านครองราชนานกว่านี้อีกสักหน่อยก็อาจจะได้เป็นก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากในยุคของพระองค์เนี่ยทำอะไรไว้มากมายนะคะพระองค์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความแตกฉานในเรื่องของพระไตรปิฎกมากนะคะเรื่องศาสนาต่างๆนานาท่านปรีชามากจริงๆนะคะแล้วก็การไปนมัสการรอยพุทธบาทที่สระบุรีเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเพณีปฏิบัติของกษัตริย์อยุธยานะคะยุคตั้งแต่หลังพระองค์เป็นต้นมาจนมาถึงสิ้นถึงมาถึงพระเจ้าเอกทัตจนมาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ยังมีการเสด็จพระดำเนินไปนมัสการรอยพุทธบาทที่สระบุรีนะคะแต่อย่างที่กี้บอกไปว่าเส้นทางของอยุธยาเนี่ยคือเขาออกจากวังหลวงมานะคะแล้วก็ออกมาทางประตูอะไรนะที่กี้พูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยตรงวัดใหม่ชัยวิชิตอะประตูอะไรนะไตรภพชลวันอุทกแล้วก็มารอเรือที่ท่าเสด็จแล้วก็มีขบวนเรือเล็กๆก่อนนะคะมารับแล้วก็เลาะไปก่อนนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเรือใหญ่กี้ไม่แน่ใจว่าไปเปลี่ยนตรงไหนนะเพราะว่าไอ้แม่น้ำลพบุรีที่มันอยู่ตรงวังหลวงสมัยอยุธยาเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากถึงขนาดจะเอาขบวนเรือใหญ่มารอได้หรอกก็เอาเรือเล็กๆรับไปก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเรือตรงไหนไม่แน่ใจแล้วก็ไปพักที่ปราสาทนครหลวงก่อนช่วงเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วทานเสวยพระกยาหารและทานตอนนั้นเสร็จก็เดินทางต่อไปที่ท่าเรืออย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ประทับค้างแรมเสร็จแล้วถึงจะเสด็จพระดำเนินขึ้นไปบนพระบาทตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปเนี่ยนะคะทุกคนไม่ใช่ไปแค่พระบาทอย่างเดียวก็จะมีการเลยไปที่วัดขุนอินทรประมูลด้วยนะคะแล้วก็เลยไปที่วัดพระนอนจักรศรีด้วยอย่างเช่นที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินไปแม้กระทั่งพระตำหนักคำหยาดนะคะก็เป็นจุดที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านไปสร้างเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นที่พักในการไปบูรณะในส่วนของวัดพระนอนจักรศรีกับวัดขุนอินทรประมูลสุดท้ายก็ตำหนักคำหยาดก็กลายเป็นที่ปลีกวิเวกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรในครั้งที่บวชแล้วก็ล่องเรือจากอยุธยาเนี่ยนะคะแล้วก็ไปปลีกวิเวกอยู่ที่นั่นกี้เคยไปมาแล้วนะไปย้อนดูได้นะคะพระตำหนักคำหยาดนะคะประมาณนี้ที่อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทองนะคะก็ตามนี้มีอะไรอีกไหมที่ต้องพูดอีกอ๋อทุกคนคะท่านเชกอมัดอะค่ะท่านเชกอมัดที่มีอนุสาวรีย์อยู่ที่ในมหาลัยราชภัฏอะอันนั้นก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะคะคือมันมีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคนั้นแหละค่ะนะคะแล้วก็มาเห็นเด่นๆเลยก็มาในยุคของพระเจ้าอยู่หัวปราสาททองเพราะว่าท่านเชคอมัดเนี่ยท่านอายุยืนนะคะเป็นอิสลามที่ได้รับการยกย่องให้เป็นขุนนางซึ่งในยุคนั้นยากนะคะการที่จะเอาคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเป็นขุนนางในกรุงศรีเนี่ยค่อนข้างยากแต่เราเริ่มมีในยุคของพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรม
มีทั้งอิสลามมีทั้งญี่ปุ่นคิดถ้ากี้จำไม่ผิดน่าจะเป็นขุนนางชาวญี่ปุ่นที่ชื่ออะไรยามาดะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะทุกคนประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เริ่มมีขุนนางต่างชาติตลอดเห็นไหมยุคพระนเรศวรนี้เห็นได้ชัดมากเพราะว่าพระองค์เป็นคนที่คบคนทุกชนชั้นวรรณะคัดเอาแต่คนเก่งๆมาอยู่ไงคะใช่ไหมคะในยุคพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจะสังเกตว่ามีขุนนางที่เป็นชาวต่างชาติเยอะมากจริงๆนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยพอพูดถึงอยุธยาเนี่ยนะคะทุกคนคือด้วยความที่แบบมันเหมือนกับว่าพอเราลงพื้นที่บ่อยๆหาข้อมูลมากๆอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะคะมันทำให้กี้รู้สึกว่าเออว่ะเวลาพูดถึงอยุธยาทีไรเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความรุ่งเรืองของเขาอะนะคะในช่วงระยะเวลา417ปีอะมันก็มีทั้งรุ่งเรืองแล้วก็มีทั้งช่วงที่ทรุดโทรมมีทั้งช่วงเวลาที่เราโรยรานะคะมันรุ่งเรืองก็รุ่งเรืองสุดๆเลยช่วงไหนโรยราก็โรยราไปตามคิดว่ามันก็เป็นไปตามเศรษฐกิจเนาะเหมือนประเภทเหมือนที่เราเป็นในทุกวันเนี้ยที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี้ยช่วงไหนดีก็ดีเลยช่วงไหนไม่ดีก็นิ่งๆอื่นๆนะคะแล้วถามว่าในช่วงอยุธยาเรามีเฉพาะเรื่องศึกสงครามอย่างเดียวไหมเรามีทุกอย่างแหละค่ะเพนีวัฒนธรรมต่างๆนานาเรามีโรคระบาดด้วยเดี๋ยวจะกลัวว่าจะน้อยหน้านะคะจริงๆตอนพระเจ้าอู่ทองมาใหม่ๆเนี่ยเรามีโรคระบาดมีโรคห่าใช่ไหมคะแล้วพอมายุคของสมเด็จพระเจ้าพระเพทราชาอ่ะสมเด็จพระเพทราชาแล้วก็มีโรคระบาดอีกนะคะเชื่อไหมว่ายุคของพระเพทราชาเนี่ยคนตายเป็นไม่เท่าไหร่เลยนะคะทุกคนในกรุงศรีเราเนี่ยนะคะจนแบบตอนนั้นก็คือได้หมอต่างชาติเนี่ยช่วยตอนนั้นเขาใช้วิธีการถ่ายเลือดเนาะเพราะเขายังไม่รู้ว่าไอ้โรคระบาดที่เป็นตอนนั้นนะมันต้องแก้ด้วยวิธีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็คนตายไปเยอะนะคะก็ประมาณนั้นค่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าเอาแค่นี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปใหญ่เพราะจริงๆอะกี้อยากพูดถึงทุกพระองค์นะคะเพราะเคยพูดเสมอนะคะว่าทุกพระองค์เนี่ยทําความดีความงามเอาไว้กับกรุงศรีเยอะค่ะแต่เพียงแค่ว่ายุคไหนเนี่ยรุ่งเรืองมากมีระยะเวลาในการครองราชย์มากมันก็จะมีเรื่องราวให้พูดถึงมากและบางยุคสมัยเนี่ยในรัชสมัยของบางพระองค์เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องราวของโบราณสถานต่างๆที่มันยังหลงเหลือให้เห็นนะพอมันสืบต่อเนื่องไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสร้างในสมัยของใครของใครใช่ไหมคะเราก็จะให้เครดิตกับพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นแต่ซึ่งกี้มองว่าจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างในการแบบมันเป็นการสร้างต่อเนื่องกันนะคะทุกคนถูกไหมคะก็คือเหมือนพ่อสร้างพ่อสวรรคตก่อนลูกก็สร้างตามอะไรประมาณนี้อาจจะถ้ายุคของพระนเรศวรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะไม่ค่อยสร้างวัดสร้างอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเพิ่งจะหลุดจากการเป็นเมืองประเทศสลาฟมาได้ไม่นานถูกไหมคะแล้วพระองค์ท่านก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่พระมหากษัตริย์ตัดผมสั้นนะจะสังเกตดูว่ายุคของพระองค์เนี่ยจะไม่มีการมาใส่เขาเรียกอะไรนะหมวกที่มันเป็นเขาไม่ได้เรียกว่าผ้าเขาเรียกผ้ามาลาเลยเปล่าไม่น่าจะใช่นะที่มันเป็นที่ครอบที่สมัยก่อนพระมหากษัตริย์รุ่นแรกจะผมจะยาวๆใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เข้าไปในหมวกนั้นนะกี้เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรนะแต่พอมาในยุคของอยุธยากลางๆเราเนี่ยเราไว้ผมสั้นนะคะเราไม่ได้ไว้ผมยาวเสื้อผงเสื้อผ้าเราก็ไม่ได้แบบวุฒิสมาหลามากด้วยความที่สมเด็จพระนเรศวรท่านเองก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ท่านคงไม่ได้หมายในเรื่องของการแต่งตัวให้มันดูดีงามหรอกค่ะเราเพิ่งจะมาแบบว่าดูดีงามอร่ามจิตอีกทีนึงก็ยุคพระนารายณ์ไงที่ค่อนข้างจะแต่งตัวแบบว่าได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศด้วยอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกว่าก็ต้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกันนะคะที่ยังเสียดายเลยนะคะเมื่อวันที่12 กรกฎาเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะ11 หรือ 12 กรกฎาว่ะ11 หรือ 12 กรกฎาอ้าวจำไม่ได้ละคือบางทีกี้จะชอบจำสับสนวันสองวันเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าวันอะไรแต่รู้ว่าเดือนกรกฎาเนี่ยรู้สึกจะวันที่11มั้งน่าจะ11นะ11 12เนี่ยค่ะทุกคนที่เป็นวันสวรรคตของพระองค์ท่านนะกี้ยังเสียดายเลยว่าวันนั้นไม่ได้ไปวังนารายณ์นะเพราะว่าวันนั้นกี้ไปวัดพระแก้วนะคะไปวัดพระแก้วแล้วก็มาไปลพบุรีหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุอ่ะที่ทุกคนได้ติดตามก็จะเห็นว่ากี้อยู่ที่นั่นพักหนึ่งนะคะไปแล้วก็อยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่ารถไฟมันต้องรีบกลับนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะทุกคนตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีภาพอะไรให้ดูแล้วนะคะเปิดฟังเอาแล้วกันคืออยากจะพูดไปเรื่อยๆนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเนี่ยท่านเกี่ยวอะไรกับวัดวรโพเนี่ยค่ะอันนี้คือความเกี่ยวข้องก็ท่านบวชอยู่ที่นั่นแล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายอีกอย่างนึงก็คือว่าพระชนมายุท่านน้อยมากนะคะสวรรคตตอนอายุ36เองอะ
ครองราชประมาณ17 ปีนะคะน้อยมากถือว่าน้อยมากนะคะแล้วก็น้อยมากในความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ท่านทรงมีความปรีชาสามารถขนาดเนี้ยถ้าอยู่นานๆเนาะสัก30-40 ปีเนี่ยโหก็คงจะทําให้ความเจริญรุ่งเรืองในแง่มุมของศาสนาเราไปได้อีกไกลแต่อย่างที่บอกค่ะว่าหลังจากนั้นก็พอพระองค์สวรรคตก็เป็นใครวาเดี๋ยวนะคะพระเอกาสวรรคตเจ้าฟ้าสุทัศน์เสวยยาพิษใช่ไหมคะก็ทำให้พระศรีเทวภาคได้ขึ้นก็อยู่ได้ประมาณไม่ถึงเดือนดีก็เดินปราบดาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมพอพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมสวรรคตลูกชายขึ้นก็จะเป็นสมเด็จน่าจะเป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชใช่ไหมคะสมเด็จพระเชษฐาธิราชก่อนนะคะแล้วก็จะมาเป็นพระอาทิตยวงศ์ซึ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยนะคะเป็นลูกชายของพระราชโอรสของพระเจ้าหัวทรงธรรมแต่แบบคือเอาจริงนะถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือแบบด้วยอํานาจก็ยังไม่มากอะเนาะแล้วก็ด้วยพระชนมายุก็คือเขาเรียกว่าบารมียังไม่มากพอค่ะก็เลยต้องมาโดนปราบดาพิเศษนะคะโดยใครก็โดยสมเด็จพระเจ้าหัวประสาททองไง ใช่ไหมแล้วก็พอสมเด็จพระเจ้าหัวประสาททองก็มาเป็นสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนารายณ์ประมาณนี้พูดง่ายคือราชวงศ์ประสาททองก็จะมีพระเจ้าอยู่หัวประสาททองกับพระนารายณ์สองพระองค์แต่เป็นสองพระองค์ที่มีความเกรียงไกรแล้วก็ถ้าเราพูดถึงกษัตริย์อยุธยานี่น้อยคนมากเลยที่จะไม่รู้จักสองพระองค์นี้นะคะก็ถือว่าพูดง่ายถ้าภาษาบ้านๆเรียกว่าเก่งทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะนะคะแล้วก็พระนารายณ์ท่านเองก็ทรงเก่งจริงๆนะคะประมาณนี้ก็ตามนี้ค่ะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะคะราชวงศ์ประสาททองต้องมีอีกคนหนึ่งสิไม่งั้นพระนารายณ์จะปราบดาจากใครเดี๋ยวก่อนนะคะพระเจ้าอยู่หัวประสาททองเดี๋ยวก่อนพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็เป็นพระเชษฐาพระอาทิตยวงศ์ใช่ไหมคะอันนี้ลูกทั้งสองก็โดนปราบดาไปหมดมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวประสาททองพอพระเจ้าอยู่หัวประสาททองเสร็จยังไม่ใช่พระนารายณ์เป็นไอ้นี่ก่อนพระศรีสุธรรมราชาก่อนกี้ก็ลืมไปนะคะพระศรีสุธรรมราชาก่อนที่เป็นพระเจ้าอานี่แหละขึ้นมาแล้วก็อ้อก่อนพระศรีสุธรรมราชาก็จะเป็นพระชัยเชษฐาก่อนกี้ก็ว่าอยู่ว่าสององค์น้อยเกินนะคะเพราะนั้นราชวงศ์ประสาททองก็จะมีนะคะพระเจ้าอยู่หัวประสาททองพระชัยเชษฐาพระศรีสุธรรมราชาแล้วก็พระนารายณ์สี่พระองค์เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมลามไปองค์อื่นเพียบเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันหมดอ่ะเพราะถ้าไม่พูดแบบนี้นะคะทุกคนมันจะหาความเชื่อมโยงยากแล้วก็อาจจะเข้าใจแบบเอ้ยครึ่งครึ่งกลางๆก็พูดให้เข้าใจซะเลยว่าใครเกี่ยวกับใครที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมต้องเป็นแบบนี้เลยประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ถามว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเนี่ยรูปที่กี้เอาลงอ่ะอยู่ที่ไหนของวัดวรโพไม่ได้อยู่ที่วัดวรโพค่ะในอยุธยาไม่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมนะคะนู่นต้องไปที่วัดพระบาทสระบุรีนู่นนะคะภาพนี้เป็นภาพที่กี้ไปกราบนมัสการพระบาทกี้ไปมาแล้ว2 รอบนะคะวัดพระบาทเนี่ยแล้วก็ไปกราบพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านที่ตำหนักที่อยู่ทางด้านหลังพระบาทก็เลยถ่ายกลับมานะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าที่นั่นน่ะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์อยู่ทุกคนคะที่นั่นน่ะคุณอ้ำอธิชาติเคยไปด้วยนะคุณอ้ำอธิชาติแกก็ไปด้วยนะเพราะว่ากี้มีโอกาสได้ไปคุยกับคุณลุงที่ท่านอยู่ที่ตำหนักตรงนั้นน่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยดาราเนี่ยคุณอ้ำก็มานะก็ธรรมดาคุณอ้ำไปก็ต้องจําได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าแกออร่าซะขนาดนั้นนะคะแล้วอย่างวัดอะไรนะที่พระเจ้าตากสินท่านไปเอากองเรือไปจอดอะวัดบางเดื่อคุณอ้ําแกก็ไปบ่อยเพราะว่าแกนับถือพระเจ้าตากอยู่แล้วใช่ไหมคะประมาณนี้ก็ตามนี้ค่ะทุกคนสําหรับคืนนี้นะคะพี่ก็คุยเรื่องสําหรับพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมแค่นี้แล้วกันนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเสิร์ชดูในช่องนะคะอย่างที่บอกว่าในชาแนลเนี้ยมีคลิปอยู่ทั้งหมด2,000กว่าแล้วนะคะ2,001กว่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้ก็คงจะไม่ทําซ้ําแล้วล่ะแต่ก็จะมีการมาพูดคุยแบบเนี้ยนะคะเพื่อให้รู้ว่าเราผ่านการทําไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะดูข้อมูลก็ต้องไปเซิร์ชดูว่าจะดูเรื่องอะไรเพราะว่ามันก็เจออยู่แล้วแหละนะคะไปเซิร์ชว่าพระบาทสระบุรีก็ได้เพราะว่า
ในส่วนของพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววันนั้นที่ไปที่พระบาทอากี้ก็เป็นนั่งอยู่ที่ตำหนักนั้นอยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะแล้วก็ไลฟ์ที่นั่นแหละนะคะอัดวิดีโอที่นั่นจะได้มีโอกาสได้ชมบรรยากาศของตำหนักของพระองค์ที่นั่นด้วยนะคะก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนนะคะจริงๆวันที่6แล้วไม่รู้จะราตรีสวัสดิ์ทำไมก็นี่มันตีหนึ่งแล้วนะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมนะคะรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันกี้ก็ได้เล่าไปในไลน์นี้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนก็ฟังเพลินๆไปแล้วกันนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะทุกคนแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ